การตีความของศิลปะของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปภาพ art object หรือ sculpture แต่จริงแล้วเนี่ยศิลปะของเราเนี่ยมันคือ art of living ก็คือศิลปะที่มันอยู่ได้จริงเราได้รับอินสปิเรชันมาจาก French Renaissance ซึ่งถ้าเกิดพูดถึง French Renaissance แล้วเนี่ยมันก็คืองานศิลปะที่ค่อนข้างเฟื่องฟูแล้วก็ลุกลือมากๆนะครับในฝรั่งเศสสังเกตได้ชัดมากๆเลยนะครับในเรื่องของตัว architectural เนี่ยก็คือพระราชวังแวร์ซายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัว architectural element ต่างๆเองก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว dormer ก็หลังคาสูงสุดพิลาสเตอร์เกตนะครับก็คือเสาซุ้มประตูหินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัว object ที่เป็น overscale สิ่งเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกถึงความ OR นะครับมีความรุ่งเรืองความร่ำรวยแกรนด์สแตร์ที่เป็นบันไดวนขนาดใหญ่ที่เราเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญเลยเนี่ยมันบอกถึง personal taste ของชนชั้นสูงในประเทศฝรั่งเศสเราก็เลยนำศิลปะในยุค French Renaissance มาเป็น inspiration ในการออกแบบโครงการลาลาสิริพหลวัชรพลการตีความของศิลปะของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปภาพ art object หรือ sculpture แต่จริงแล้วเนี่ยศิลปะของเราเนี่ยมันคือ art of living ก็คือศิลปะที่มันอยู่ได้จริงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแฝงองค์ประกอบอยู่ในทุกๆการอยู่อาศัยการออกแบบในเรื่องของ space ที่ต้องตอบโจทย์กับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานการ mix match ในเรื่องของ material ใช้วัสดุที่สร้างความ unique สร้างความแตกต่างการทำให้รู้สึกว่าวัสดุนี้มันคือ one of a kindหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวพื้นนะครับที่เป็นรูปทรง geometry ที่ grand stair แล้วเกรดให้ที่นี่โดยเฉพาะการพิถีพิถันในเรื่องของเลเยอร์ต่างๆก็จะให้ประสบการณ์และก็บรรยากาศของการจิบน้ำชา afternoon tea ในประเทศฝรั่งเศสงานคราฟต์หรืองานอาร์ติสันเนี่ยที่ต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือครับมีความชำนาญอย่างสูงที่จะมาวาดรูปในเรื่องของตัว painting ที่เราเรียกว่า mural paint ที่ mini maisonหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัว art object ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่มันแตกต่างเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแต่เป็นงานศิลปะในแบบฉบับของแสนสิริที่เราตั้งใจในเรื่องของการ curate ในเรื่องของ lifestyle experience ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว personal taste ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ moment memories of happiness ต่างๆที่สำคัญเลยนะครับเราก็เชื่อว่างาน art กับบ้านเนี่ยเป็นของคู่กันที่ขาดกันไม่ได้จริงบ้านหลังนี้เนี่ยเราได้รับอินสปิเรชันมาจากเพนท์เฮาส์อพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งในปารีสซึ่งมีลักษณะที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างยูนิคเฉพาะตัวมากๆและด้วยตัวอาร์เคเทคเจอร์ของเราที่เป็นสไตล์เฟรนช์ในสองถูกส่งต่อผ่านตัวบ้านเข้ามาอย่างในอินเทอร์เน็ตสเปซทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยมีความรู้สึกโปร่งโล่งสบายด้วยตัวอาร์เคเทคเจอร์เอลิเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูบานเหล็กที่นะครับเรื่องของตัวช่องแสงทรงโค้งต่างๆทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างสเปซระหว่างภายนอกกับภายในทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ neo classical neo classical เนี่ยก็คือการลดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นลงการร่วมสมัยการผสมผสานระหว่างความเป็นโมเดิร์นกับความเป็นคอนเทมพอรีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวการใช้ color palette โทนสี pastel หรือที่เราเรียกว่า neutral color palette ผ่าน apply ไปทั้งตัวบ้านแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็เพิ่มในเรื่องของ pop color ที่ทำให้บ้านเนี่ยดูมิติแล้วก็มีความ dynamic มากขึ้นที่สำคัญนะครับบ้านหลังนี้มันยังมีโถงบ้านที่สูงมากๆเลยทำให้บ้านหลังนี้มีความโปร่งโล่งสบายตอนที่เราทำบ้านหลังนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะสร้างสเตทเมนต์บางอย่างให้กับบ้านหลังนี้เราจึงเลือกใช้แชนเดเลียขนาดใหญ่ที่ทำจากแก้วโทนสีแอมเบอร์ทำให้ไลติ้งในบ้านเนี่ยมันมีความวายแบรนด์แล้วก็มีความน่าอยู่มากขึ้นเราเชื่อว่าการออกแบบในเรื่องของสเปซกับฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญที่ทำให้บ้านเนี่ยมันเป็นมากกว่าที่พักอาศัยบ้านที่อยู่สบายเราก็เชื่อว่าบ้านเนี่ยมันคือ livable beauty มันเป็นศิลปะที่เราอยู่ได้จริงวันหนึ่งเนี่ยเราออกไปนอกบ้านเนี่ยเรารับแรงกดดันมากมายมหาศาลแต่ในเวลาที่เรากลับมาบ้านเนี่ยเราได้เจอได้พบในสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานอาร์ตงานศิลปะต่างๆเราได้ touch and feel เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดรอยยิ้มทำให้รู้สึกว่าเรา remind ถึง memory บางอย่างที่เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้กลับมาที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแสนสิริเราเองเนี่ยเราไม่ได้อันคอมไพรส์ในเรื่องของควอลิตี้เราเลือกสรรในเรื่องของแมทเทอเรียลที่เราใช้เราซีก for the best แมทเทอเรียลเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ยังต้องทนทานเหมาะ
การใช้งานอีกด้วยการสร้างบ้านที่ดีของเราเนี่ยมันคือการสร้างบ้านที่สวยทั้งวันนี้และก็อนาคตหรือที่เราเรียกว่า timeless design นั่นเองนะครับ